สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องสเมนต้านำเมนูข้าวไข่เจียวแบบเผ็ดมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณตอกไข่2ฟองใส่ถ้วยใส่หอมใหญ่1ช้อนโต๊ะใส่พริกสด1ช้อนชาใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยใส่ซอสน้ำมันหอย2ช้อนชาใส่ซอสถั่วเหลือง1ช้อนชาหลังจากนั้นใช้ส้อมตีๆให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะและเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่ส่วนผสมไข่ตามลงไปค่ะและทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านหันมาเตรียมข้าวสวยใส่จานหรือใส่ถ้วยค่ะหลังจากนั้นให้นำไข่เจียววางตามลงไปค่ะโรยด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ